อีกหนึ่งสงไขยเศษเท่านั้นเองไม่นานเลยนี่เรามาศึกษาคำว่าอสงไขยสักนิดหนึ่งนี่เนาะไม่นานเลยถ้าจะเอาแบบไหนดีคือร้อยแสนเป็นหนึ่งโกรธหรือจะเอาสิบล้านเป็นหนึ่งโกรธโอเคสิบล้านเป็นหนึ่งโกรธนะจะเข้าใจง่ายใช่ไหมจ๊ะสิบล้านเป็นหนึ่งโกรธนี่นับไปนะหนึ่งแล้วนะนับเรื่อยๆนะนี่หนึ่งแล้วนะจ๊ะสิบล้านโกรธเป็นหนึ่งปะโกติอ่านว่าไงจ๊ะปะโกติใช่ไหมใช่ครับหนึ่งปะโกติครับสิบล้านโกรธเป็นหนึ่งปะโกติชูมือนับกันเองนะสิบล้านประกอบเป็นหนึ่งโกรธประกอบโกรธประกอบนี่นะนับไปแล้วนะเท่าไหร่แล้วจ๊ะนี่นะสิบล้านโกรธประกอบเป็นหนึ่งนหุดเราฟังบรรพานไปก่อนกันนั่นเองเนี่ยสิบล้านนหุดเป็นหนึ่งนินนหุดโอ้ที่ภาษาบาลีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมคือครั้งหนึ่งอินทราคารทีเคยถามท่านเนรูอันนี้อดีตรัฐมนตรีอินเดียถามคุณพ่อเนรูก็อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียเหมือนกันว่าอสงไขยก็นับเป็นยังไงเสียดายท่านมาอยู่มันจะให้ฟังสิบล้านนหุตเป็นหนึ่งนินนหุตสิบล้านนินนหุตเป็นหนึ่งอโขภินีสิบล้านอโขภินีเป็นหนึ่งพินทุนี่สิบล้านพินทุเป็นหนึ่งอภุทะนี่นะท่องเป็นพระคาถาในคืนนี้นะนี่ยังไม่ถึงอสงไขยนะสิบล้านอภุทะเป็นหนึ่งนิระพุทธะสิบล้านนิระพุทธะเป็นหนึ่งอหหะสิบล้านอหหะเป็นหนึ่งอภพะโตยังจ้ะสิบล้านสิบล้านอภพะเป็นหนึ่งอัตตะอัตตะใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมอ่านถูกนะสิบล้านอัตตะเป็นหนึ่งโสคันธิกะนี่นับไปได้เท่าไหร่เลยสิบล้านโสคันธิกะเป็นหนึ่งอุปละสิบล้านอุปละเป็นหนึ่งกะมุทะสิบล้านกะมุทะเป็นหนึ่งปฐุมะคล้ายๆดอกบัวกันปฐุมะสิบล้านปฐุมะเป็นหนึ่งปุณฑริกะนี่อีกดอกนะสิบล้านปฐุมะเป็นหนึ่งปุณฑริกะสิบล้านปุณฑริกะเป็นหนึ่งอักขฐานะนับกันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยสิบล้านอักฐานะเป็นหนึ่งมหากฐานะได้ให้ไหลแล้วจ๊ะสิบเก้านะสิบล้านมหากฐานะเป็นหนึ่งอสงไขยโอ้ยี่สิบเพราะนั้นไปคูณเอาเองแล้วกันนี่แหละคือความหมายอีกหนึ่งอสงไขยเสร็จนั้นไม่นานไม่นานอีกไม่นานเท่าไหร่นี่นะนี่เนาะเท่านั้นเองนี่เนาะเรามาทวนมาวางกันสักนิดหนึ่งเมื่อโตเป็นหนุ่มใครโตจ๊ะดาบดตอนนั้นยังเป็นพราหมณ์พราหมณ์มหาศาลบิดามารดาของพระองค์ก็ได้ถึงแก่กรรมพระองค์จะได้รับมรดกทั้งหมดที่บิดาและมารดาของพระองค์ได้สั่งสมมาตลอด7ชั่วโคตรซึ่งถือเป็นจำนวนเงินมากเลยเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันโกรธนะมึงเมื่อกี้เราเพิ่งได้ยินโกรธไปหยกๆว่ากี่ประโกรธนี่นะเมื่อพระองค์ได้รับมรดกมาแล้วเราก็ได้มีความคิดว่าคิดอย่างนี้คิดยากนะเห็นไหมเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีมาบารมีมาในระดับหนึ่งที่คิดได้
ตรงนี้จะสอนตัวเองได้จะแตกต่างจากมวลมนุษยชาติทั่วไปคนที่รวยอย่างนี้ก็มีเยอะแต่คิดอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีนะจ๊ะว่าคนในตระกูลของเราสั่งสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วทรัพย์แม้กระหาปณะหนึ่งก็เอาติดตัวไปไม่ได้เราควรกระทำเหตุให้ทรัพย์นี้ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปได้คิดอย่างนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาหรอกนี่จ้ะสำหรับเศรษฐีนี่พระมหาศาลพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้เห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายออกมาเป็นทุกข์แสนสาหัสก็เห็นอย่างที่เราก็เคยเห็นแต่จะคิดอย่างท่านนี่ก็ไม่ค่อยได้คิดเมื่อกี้เห็นทรัพย์ตอนนี้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายนี่เห็นเทวทูตนี่จะเข้าขั้นตรีทูตแล้วก็ถึงจะเห็นหรือยังไงเนี่ยนะนี่ท่านเห็นแล้วคิดด้วยลงจะมีความปรารถนาที่จะออกไปจากภพคือไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดบ่อยก็แก่บ่อยเจ็บบ่อยตายบ่อยแถมตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกแล้วก็กฎเกณฑ์สารพัดคิดแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนี่นะแต่ท่านกับใบพอเพียงพระองค์คิดต่อไปอีกเมื่อทุกข์มีสุขก็ต้องมีมันน่าจะมีนี่นะเมื่อมีภพก็ต้องมีทางออกจากภพได้ทุกข์มีสุขก็ต้องมีฉันใดก็มีพบก็ต้องมีทางออกจากพบได้ฉันนั้นโอ้การที่ใครสักคนเนี่ยคิดจะออกจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในพบทั้งสามนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้มีบารมีมาในระดับหนึ่งที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นนับพบนับชาติไปทั่วแล้วกำลังจะเริ่มนับหนึ่งในการตั้งความปรารถนานี่เนาะนับหนึ่งที่กลางทะเลใช่ไหมจ๊ะลืมไปแต่ตอนนี้ได้รับพุทธพยากรใช่ไหมจ๊ะครับผมได้รับพุทธพยากรในช่วงได้รับพุทธพยากรนี่ก็สร้างมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะ16อสงไขย16อสงไขยก็เหลือช่วงสุดท้าย4อสงไขยกระแสมากับแสนมหากับนี่นะจ๊ะจะได้รับพุทธพยากรในช่วงอีกเสียสงไขยเศษเท่านั้นเองนี่นะแล้วนี่เป็นชาติแรกใช่ไหมจ๊ะที่ได้รับพุทธพยากรหรือว่าอย่างไรเป็นชาติแรกที่รับพุทธพยากรเป็นชาติแรกที่ได้รับพุทธพยากรนี่เนาะตอนนั้นพระองค์จึงตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชเป็นดาบสหรือฤาษีนี่ออกบวชนี่อย่างลูกพระธรรมทายาทออกบวชนี่ไงแต่ว่าเราจะคิดอย่างพระองค์ท่านหรือเปล่าท่านนั้นนี่เนาะหรือเราคิดยังไงลองถามตัวเองสิว่าจะคิดอย่างนี้หรือคิดยังไงนี่เนาะเพราะท่านอยากออกจากภพแล้วเราคิดอย่างไรจะได้เห็นความแตกต่างได้เมื่อออกบวชเป็นดาบสแล้วเราก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรฝึกตนตอนนี้ว่าเป็นบำเพ็ญธรรมะเป็นพระแท้เหมือนกันสมณะแท้บรรพชิตแท้จนสามารถบรรลุอภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็มีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติที่ลงได้เข้าถึงนี่นะอภิญญา5เนี่ยนักเรียนใหม่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยอะไรนี่นะจ๊ะก็มี1อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์ได้โอ้แสดงสิ่งที่
เหนือธรรมชาติที่ปกติมนุษย์จะทำได้เช่นถนัดบินเหาะได้นะเหาะได้นี่บินด้วยเครื่องยนต์ในตัวทำกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันประดุจยานแล้วบินกันไปได้เนี่ยเหาะขึ้นไปเหินเงี้ยเหินอีกอย่างหนึ่งเหมือนเครื่องบินกำลังขึ้นเงี้ยนะนี่นะหรือกำลังลงนะเดินอากาศเหมือนเราเดินบนแผ่นดินอย่างเงี้ยเดินนี่นะเดินทะลุกำแพงเงี้ยอย่างเราทะลุไปเนี่ยโป่งเลยนี่เช็คบินเลยนี่นะหัวโนเลยเนี่ยเหมือนเดินฝ่าอากาศเดินทะลุกำแพงอย่างนั้นนี่ดำดินเหมือนดำน้ำหรือดำอากาศแล้วลองดำดูสินึกวืดก็ทะลุได้อย่างเงี้ยนี่เดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินงี้เนาะเอามือไปลูบพระอาทิตย์พระจันทร์ได้เอาเงี้ยไปตากแดดสักหน่อยนี่นะผู้มีฤทธิ์ทำงี้ได้แวบไปแวบมาได้นี่นะหายตัวได้อันนี้ด้วยฌานสมาบัตินะไม่ใช่โดยพระคาถานะนั่นเป็นวิชาวิทยาธรแวบไปอุตรกุรุทวีปนี้เนี่ยไปดูสิเขาสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรเพราะเห็นยิ้มไปยิ้มมากันยิ้มหัวล้อนี่นะแล้วเข้าใจกันอย่างดีสื่อสารอย่างนี้เนาะเป็นต้นคนเดียวทำเป็นหลายคนหลายคนทำเป็นคนเดียวอะไรเยอะแยะไปหมดทิพย์โสตสองทิพย์โสตคือหูทิพย์หูจะได้ยินเสียงที่ละเอียดกว่าหูปกติได้ยินได้ยินจนกระทั่งถึงเสียงของเทวดาหรือเสียงที่สัตว์คุยกันมีพระราชาองค์หนึ่งนะกำลังเสวยพระขนมอยู่ไม่ทราบเรียกว่าอะไรกับพระมเหสีนะแล้วเศษพระขนมตกลงไปไม่ทราบเรียกอะไรเนาะจากโต๊ะเสวยเนี่ยแต่นั่นเป็นท่านก็ไปเรียนวิชาวิทยาธรมาแล้วก็ลายเวทได้ยินเสียงมดคุยกันว่าเร็วๆๆพวกเรารีบมาเร็วพระราชาทางขนมตกนี่นะอันนั้นเป็นวิชาวิทยาธรแต่นี่เกิดจากสมาธิใสๆที่ใจกิ้งเกลี้ยงได้ยินเสียงทิพย์นี่ไงสามเจตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่นคิดยังไงเขารู้สึกยังไงนะรู้ใจไม่ใช่สันนิษฐานวิญญาณนะหรือเดาถูกไม่ใช่นะนี่รู้ความดำริของเขาเงินเช่นเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ชาวอุตรกุรุทวีปเขานั่งไปกลุ่มในหัวเราะบ้างยิ้มแล้วก็ดูเรื่องเงินแปลกเนาะนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกเงียบนะเพราะเขาก็พูดได้แต่รู้ใจกันคิดยังไงแล้วก็วันละอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยสี่ประเพณีว่าสันสิยานคือระลึกชาติได้คือรีวายเทปชีวิตได้ดูปูมหลังของตัวเองได้นี่เนาะว่าตอนก่อนวันนี้เมื่อวานยังไงไล่เรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงตอนอยู่ในครรภ์มารดา
ที่ว่าแม่ไปเลี้ยงเรามาเนี่ยจริงหรือเออจะเห็นเป็นภาพเลยความจริงไม่ใช่เลยถ้าเห็นแล้วเนี่ยโอ้มารดาเนี่ยกลั่นเลือดในอกนี่นะคืออาหารที่จะต้องเป็นพลังหล่อเลี้ยงท่านตามลำพังแต่ท่านแบ่งปันให้เรานี่ครึ่งทีเดียวของชีวิตท่านแบ่งให้เนี่ยอย่างนั้นไม่เรียกว่าเลี้ยงหรือเออแล้วก่อนมาเกิดเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอาสาไปเรื่อยๆหรืออย่างนี้เขาเรียกว่าระลึกชาติได้ระลึกถึงการที่เคยเปลี่ยนว่ายตายเกิดได้ถ้าละเอียดมากก็รู้ทั้งชื่อนามสกุลอะไรต่างๆเหล่านี้หรือตระกูลหรือโน่นนี่นี่นะจ๊ะเป็นต้นห้าทิพย์จักขุคือตาทิพย์นี่เฉพาะนักเรียนใหม่เลยจ๊ะนักเรียนเก่าก็นั่งหลับตาไปก็แล้วกันนี่เนาะมองเห็นในสิ่งที่ใครมองเห็นได้ยากทะลุไปได้ทะลุข้างฝาทะลุแผ่นดินทะลุนู่นทะลุนี่เรื่อยไปถึงทะลุสวรรค์เทวโลกอะไรนู่นเป็นต้นนี่นะจ๊ะนี่จ้ะสมาบัติ8นี่สำหรับนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าก็ฟังวันผ่านทบทวนสมบัติแปลกๆประกอบด้วยรูปฌาน4และอรูปฌาน4รูปฌาน4ได้แก่ปฐมฌานก็คือความนิ่งแน่งของใจเนี่ยใจที่ไม่ฟุ้งแล้วหยุดนิ่งสนิทนิ่งแน่นพอนิ่งแน่นก็ความสุขความบริสุทธิ์เกิดการเห็นเกิดเห็นฌานเกิดนี่นะจ๊ะความเป็นนี่สมาบัติคือความเข้าไปเป็นในฌานนั้นนั้นเพื่อกลั่นกายใจกลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงปฐมฌานทุติยฌานก็ที่ชื่อก็แตกต่างตามความละเอียดหรือความนิ่งแน่นนี่นะมวลโมเลกุลของธาตุดินน้ำลมไฟบรรยากาศถูกกลั่นด้วยสารและอัดหนาแน่นแน่นแน่นกระทั่งชัดใสสว่างแจ่มมีความสุขความบริสุทธิ์นิ่งแน่นนี่ไปตามชั้นตติยฌานจตุตฌานแล้วก็จะละเอียดไปเรื่อยๆอรูปฌานสี่ได้แก่อากาศานัญจายตนะฌานเอาฟังบรรพายกันแล้วกันอวิญญาณัญจายตนะฌานอากินยัญญายตนะฌานนิวัสัญญานาสัญญายตนะฌานชื่อนี้ก็เรียกมาจากประสบการณ์ภายในที่ในสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไรใจมันละเอียดขนาดไหนระดับอากาศก็เรียกอากาศานัญจายตนะฌานนี้เป็นต้นนี่นะจ๊ะก็จะไม่ลงรายละเอียดนี่เนี่ยพระดาบทได้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติที่พระองค์ได้เข้าถึงอยู่ตามลำพังสุขได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็นี่จ้ะในการต่อมาก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับพระองค์ซึ่งเมื่อวานนี้เราจบตรงช่วงนี้ใช่ไหมจ้ะนักเรียนอนุบาลจำได้ป่ะจ๊ะไม่อย่าลืมว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลนะชั้นประถมมัธยมก็ต้องไปเรียนกันเองวันนี้ก็เป็นตอนที่สองภายหลังจากที่พระโพธิสัตว์พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งคือพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ที่มาเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสคือเกิดเป็นท่านสุเมธดาบสดังกล่าวเนี่ยได้ออกบวชเป็นดาบสแล้วพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชแล้วนี่นะเป็นสุเมธดาบสในการนั้นเองเนี่ยในยุคสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพร้อมกับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพได้เสด็จมาที่เมืองรมนครแล้วเสด็จประทับอยู่ณสุทัศนวิหารมาประทับที่วิหารนะ
เมื่อชาวเมืองทราบข่าวต่างก็ดีอกดีใจอย่าลืมว่าลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทุกพระองค์ต่างแต่ขนาดพระวรกายและกระทำที่พระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเหมือนกันนี่นะจ๊ะเป็นต้นนะนอกนั้นก็แตกต่างตามกำลังบารมีเมื่อชาวเมืองทราบข่าวต่างก็ดีอกดีใจที่พระองค์พร้อมกับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพได้เสด็จเดินทางผ่านมาที่เมืองของพวกตนที่ก็ดีใจเพราะว่าจะได้ฟังธรรมในปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญด้วยเหตุนี้มหาชนในรามนครต่างก็ได้ถือเอาเครื่องทายธรรมไปเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ารับกับกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์และเหล่าพระอรหันตสาวกอยู่เสวยภัตตาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นนี่นะเราต้องศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธนี่นะเขาทำกันอย่างไรนิมนต์เลยนิมนต์ฉันเมื่อแสงอรุณโอทัยของวันใหม่ได้มาถึงมหาชนภายในรัมมนครต่างก็ช่วยกันเตรียมการถวายมหาทานแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าพระอรหันตสาวกกันอย่างเต็มที่เลยนี่เราก็มาศึกษาการเตรียมการถวายมหาทานนะจ๊ะอาคารบ้านเรือนภายในรัมมนครรวมถึงถนนหนทางที่ใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านได้ถูกประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามพื้นที่ใดที่เคยเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีพื้นที่ที่ไม่เสมอกันก็จะถูกปรับให้ราบเรียบเสมอกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อที่จะเตรียมการต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์สาวกให้ท่านเดินได้อย่างสะดวกสบายได้ราบรื่นนี่เนาะไอ้ใครจำได้บ้างจ๊ะว่าพระทีปังกรพระเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีมาได้นานแค่ไหนสร้างบารมีมาในระดับวิริยะทิกะครับ80ประสงค์ไขแสนมหากัปเหมือนกันครับผมครับและในขณะนั้นเองนี่ท่านสุเมธดาบทโพธิสัตว์ได้เหาะนี่นะจ๊ะจากอาสรมอาสมพามาทางที่มหาชนกำลังเตรียมงานกันอยู่พอดีนี่มันแปลกตรงที่มหาชนก็เฉยๆกับการเหาะของพระดาบทถ้าเป็นเราเห็นเหาะสักคนนี่นะฮะโอ้นี่นะคอตั้งบาเลยนะอยากดูทีเดียวนี่นะแล้วว่าเป็นแกปกติของยุคนั้นที่สนัดบินได้นี่เนาะท่านสมเด็จดาบทก็มองไปยังเบื้องล่างนี่เหาะมาดีมันก็นั่นคืออะไรล่ะไม่ต้องใช้ยานอวกาศหยัดเยอะเลยก็สมัยก่อนเขาไม่นิยมวัตถุเมื่อไม่แสวงหาทางด้านวัตถุก็จะหนักเน้นหนักไปการแสวงหาทางใจทางความละเอียดศักยภาพของมนุษย์นี่ถ้าจะเน้นไปทางไหนมันก็จะทุ่มไปทางแต่ทางวัตถุก็ไปอย่างก็มีเทคโนโลยีแบบวัตถุแต่วัตถุมันก็เหนื่อยอะนี่นะอย่างที่เราเห็นแหละแล้วก็จะมีปัญหาการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเลยเพราะแสวงหาวัตถุเนี่ยดูเหมือนได้รับความสะดวกสบายนะมีรถมีรามีเครื่องมีเรือมีอะไรต่างๆแต่ก็ต้องซ่อมต้องมีคนคอยขับคอยเช็ดคอยล้างคอยซ่อมคอยอะไรสารพัดหมดเลย
้องมีสถานีต้องมีโน่นมีนี่แต่ถ้าสมัยจิตนิยมเนี่ยนะสมัยที่นิยมทางจิตทางใจเออนี่นะจะทุ่มเทพลังงานกำลังบุญทุกอย่างมาทางนี้นี่เนี่ยอันไหนสบายกว่ากันเออสมมติหัวหน้าชั้นไปเหาะได้อย่างเงี้ยหรือนักเรียนในห้องเนี่ยพอถึงเวลามาโรงเรียนนะแวบมาเลยโออะไรมันจะเกิดขึ้นประหยัดไหมประหยัดสุดประโยชน์สูงเลยเอาแวบมาแล้วเออพอถึงเวลาสวดมนต์เสร็จก็แวบกลับเออนี่เนาะแม้ทานข้าวไม่ต้องล้างจานเออมันแวบหายไปเลยเออมันดีนะเออมันดีทีเดียวนี่เนาะนี่อุตตรกุลุทวีปเขาไม่ต้องล้างจานเอออาตายเผลอมันเออเอาเผลอแถมลูกดีนี่เหาะมาเห็นมาช่วงกำลังเตรียมงานกันอยู่พอดีพระท่านสมเด็จได้บทมองไปยังเบื้องล่างก็เห็นมหาชนเป็นจำนวนมากตาออกมาช่วยกันเตรียมสถานที่ดิสีหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแปลว่าท่านสมเด็จได้บทท่านเห็นเหาะมางี้เป็นปกติและเห็นชาวเมืองก็ปกติและชาวเมืองก็เห็นท่านก็เป็นปกติแล้วก็ท่านก็ไม่เคยเห็นการยิ้มแย้มเบิกบานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคือพอเห็นพระดาบทเหาะมาก็เออมาแล้วแค่นั้นเองนี่นะตอนนี้เอ๊ผู้ที่ชาวเมืองกำลังเห็นอยู่นั่นเนี่ยทำไมทำให้ชาวเมืองเนี่ยอันเลิศกว่าที่เห็นเราอีกเออเห็นใครหรือเตรียมงานเพื่อใครเนี่ยความดำริก็มีอยู่ในใจของท่านสุเมธดาบทในระดับที่ต้องเหาะลงเออนี่เนาะนี่เพราะว่าอยากเพราะว่าในใจสงสัยแล้วก็อยากหายสงสัยเอ๊ะวันนี้จะต้องมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่นะเหาะลงเลยลงจากอากาศเพื่อมาสอบถามกับมหาชนเอ๊ะมีอภิญญาน่าจะมองจึ๊กเลยนะเออหรือว่าปีติท่วมท้นหรือความสงสัยมันเกิดขึ้นหรือมันจะงงๆอยู่ยังไงกับไปสาบของท่านนะเนาะอยากให้หายสงสัยอาจจะเห็นแล้วแต่เพื่อให้หายสงสัยจริงลงมาถามมหาชนที่พวกท่านช่วยกันตกแต่งอาคารบ้านเรือและถนนทางต่างๆเนี่ยทำอย่างนี้เพื่อใครกันเหรอเอออย่างเงี้ยถามชาวเมืองเนาะเพื่อใครมหาชนก็หันมานิดนึงก็มองแค่เขาพูดธรรมดาเนี่ยอันดูภาพก็แล้วกันเนี่ยนี่อ๋อท่านสุเมธดาบทเหรอไม่ใช่เอ้าหออะไรไม่มีเนี่ยธรรมดานะเอ้าทำไปทราบหรอกเหรอเออพูดคุยกันเหมือนคนคุ้นเคยหรือเห็นกันหอคุ้นเคยเออนี่เนาะเอ้าท่านไม่ทราบหรอกเหรอว่าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมกับเราพระอรหันต์ขีณาสพท่านเสด็จมาถึงที่เมืองของพวกเราแล้วคืออยู่ในสมาบัติแล้วจนกระทั่งไม่รับรู้เรื่องภายนอกเพราะแม้มีรู้มีญาณถ้าไม่สอดส่องดูก็ไม่ได้รู้หรอกนะเหมือนเราไม่รู้ตาถ้าเราไม่หันไปดูนู่นดูนี่ก็ไม่รู้นี่จ้ะและในวันนี้นี่ชาวเมืองบอกนะจ๊ะพวกเราได้กราบทูลนิมนต์พระทศพลคือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับเราพระอรหันตสาวกมาถวายมหาทานภายในเมืองของพวกเราส่วนถนนหนทางที่พวกเรากำลังทำทางกันอยู่นี้ก็เพื่อเตรียมการต้อนรับการเสด็จมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระอรหันตสาวกนี่แหละนี่เออนี่เหาะลงมาถามนะเออนี่เห็นแสดงว่ามหาชนคงมากมายทีเดียวที่เตรียมงานกันทั้งเมืองทั้งเมืองลำนครในเมืองใหญ่เลยจ้ะ
คาดว่าคงจะมากันเป็นล้านนี่นี่นะเพราะเดี๋ยวมีเหตุผลนี่เมื่อสมเด็จดาบสโพธิสัตว์ได้ฟังเช่นนั้น ก็พลันเกิดความปลื้มมิติใจแล้วก็คิดขึ้นมาในใจไอ้ที่ปลื้มเนี่ยโอ้ดูพระบรมโพธิสัตว์ที่มีความคิดดูเนี่ยจ้ะโอ้แม้เพียงแค่คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังหาฟังได้ยากในโลกเลยคำนี้ไม่จะหาฟังง่ายเรามาอยู่ในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราอาจจะทราบแต่ยังไม่ซึ้งถึงท่านสุเมธดาบสนี่เนาะแต่นั้นจะกล่าวอย่างอื่นไปยังการมาเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาฟังยากคำที่ยากกว่านี้คือการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำลังเสด็จมาด้วยโอ้ยิ่งยากใหญ่เห็นไหมจ๊ะอาจารย์สามระดับทีเดียวเราควรจะร่วมมือกับพวกชาวบ้านเนี่ยนะอยากได้บุญนี้ช่วยกันทำหนทางต้อนรับการเสด็จมาของพระจอมไตรผู้บังเกิดขึ้นได้ยากแสนยากในโลกนี้ด้วยเราอยากได้บุญนี้แต่เหตุนี้ท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์จึงอาสาที่จะเข้ามาช่วยเตรียมหนทางต้อนรับเสด็จกับพวกชาวบ้านและด้วยความที่ชาวบ้านเห็นว่าท่านสุเมธดาบสเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากชาวบ้านจึงพร้อมใจกันยกที่ที่ยากที่สุดที่มีหลุมเป็นแอ่งน้ำเนี่ยให้แก่ท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์เราคิดว่าเดี๋ยวท่านก็ใช้ฤทธิ์ของท่านเองเพราะว่าการเห็นการแสดงฤทธิ์ของท่านสุเมธดาบสเป็นเรื่องปกติของชาวเมืองนี่เนาะของท่านมันต้องเอาไอ้ที่ยากๆกับชาวบ้านเขาไอ้ที่ง่ายๆคนอื่นก็ทำด้วยนี่นะเขาก็ห่อไม่ได้อย่างท่านนี่นะมหาลือนี่นะก็แล้วคุยกันธรรมดากันดูในมือถือพลวงอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ดูอย่างงี้นะเหมือนธรรมดานะห่อในธรรมดานี่ดีมกันนี่นะนี่เนาะทีนี้ผู้ที่ไม่ธรรมดากับกลายเป็นท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์คือพอท่านเห็นเส้นทางที่ชาวบ้านที่ดูว่าเราจะได้ส่วนแห่งบุญณตรงนี้ท่านก็ปลื้มพอปลื้มแล้วท่านก็มีความคิดที่แตกต่างจากผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายไอ้ถ้าเราจะทำทางในฤทธิ์หรือมันก็สิง่ายมากแต่ว่าจิตของเราก็คงจะไม่ปราบปลื้มหรือมีความปีติยินดีอะไรมากนักเหมือนแค่เรามาบวชแค่แสนรูปอย่างนี้ทำไมได้ออกเดินทุดงหรือจิตของเราคงจะไม่ปราบปลื้มมากและเมื่อเราได้ทราบข่าวการบวชพระสกายแก้วนออ่อนล้านคนถ้าเราไม่มีส่วนแห่งบุญตรงนี้เนี่ยมาเป็นพระอาจารย์หรือพระผู้ช่วยเนี่ยจิตของเราคงจะไม่ปลื้มหรือมีความปิติยินดีอะไรมากนักเราก็ได้แค่ออกบวชรุ่นแรกของโลกรุ่นแสนเข้าพรรษาได้รับกฐินแต่ออกเดินทุดงพัฒนาวัดล้างแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเรากำลังจะไปอยู่ไหนจิตของเราจะปลื้มไหมไม่ปลื้มนี่ฉะนั้นเราจะทำทางเส้นนี้ด้วยกำลังกายของเราเองนี่แหละนี่เราอย่าใช้ฤทธิ์ของเราเลยเอากำลังเรี่ยวแรงของเราดีกว่าเวลาสุเมธดาบสโพธิสัตว์ถ้าก็จับพลั่วเลย นี่มันไม่ธรรมดาไม่ใช้ฤทธิ์ความพลั่วเลยเอามือนี่เพื่อจะใช้กำลังกายของตนขนดินมาถมแอ่งน้ำนั้นนี่คือเรายอมเป็นมนุษย์ธรรมดาแม้เราเหนือมนุษย์ธรรมดาก็ถามเป็นปกติกับมนุษย์ทั่วไปทำแบบบ้านๆนี่แหละนี่เนาะ
และในขณะที่สุเมธดาบสโพธิสัตว์กำลังขนดินเพื่อมาถมทางอยู่นั้นกำลังขนดินมาเนี่ยนะพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพก็ได้เสด็จมาถึงณที่แห่งนั้นพอดีพระอรหันต์ขีณาสพที่มาถึงนั้นมีจำนวนมากกว่าพระบวชแสนรูปเข้าพรรษานี้ถึง4เท่าโอ้แล้วว่าไอ้แค่บวชแค่แสนรูปนี้กี่เดียวของท่าน4แสนรูปโอ้นี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวชล้านรูปของเราในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา4แสนรูปมีมาแล้วนี่แกมาในยุคที่ท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์กำลังคนดินเพื่อถมทางอยู่นี่เนาะมาถึงพอดีเลยเมื่อท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้มองเห็นพระพุทธองค์เสด็จมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ปีติสุขเกิดขึ้นหล่อเลี้ยงใจเลยแล้วกับพลันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าวันนี้แหละเราจะขอสละชีวิตเป็นนานโอ้พึ่งเหาะมาหยกๆเลยจะสละชีวิตซะแล้วโอ้เราจะขอสละชีวิตเป็นทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีพุทธองค์จะได้ใช้กายของเราข้ามผ่านบรรดาเปลือกต้มเหล่านี้สาธุจ้ะเพราะทำไม่ทันทำไม่ทันก็ใช้กำลังแรงของมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่กำลังฤทธิ์ก็ไม่ทันไม่ทันก็อยากให้ทันตามทันไหมจ๊ะอยากให้ทันก็มีเพียงประการเดียวคือจะต้องทอดกายเป็นสะพานเอาตัวของเรานี่แหละถวายพุทธบูชาที่ว่าสละชีวิตเพราะว่าโอ้1 บวก 4แสนนี่เนาะอาจจะไปคิดอย่างนี้แล้วจะไปคิดยังไงใช่ไหมจ๊ะตายแน่ตายแน่นี่นะแต่ตายก็ยอมใช่ไหมจ๊ะอัน1 บวก 4 แสนอย่างเงี้ยโอ้แต่เห็นพระเจ้าพลังสีมาแล้วนี่ก็มันปลื้มแล้วจนลืมตายเนี่ยนี่เนาะเสด็จมาแล้วก็โอ้เห็นพระอรหันตสาวกนั้นเนื้อนาบุญทั้งสิ้นเลยนี่ถ้า400,000 1 บวก 400,000 เนี่ยเดินข้ามหลังเราแม้เราจะเป็นศพกายละเอียดเราออกมาเนี่ยเรายังปลื้มนี่เนาะกายละเอียดออกมานี่นะจะมีสักกี่คนในโลกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เหยียบไปบนร่างกายจะมีสักกี่คนนี่เนาะแม้คิดทอดกายเป็นสะพานยังไม่มีนี่เนาะที่ท่านคิดอย่างนี้เพราะว่าบารมีท่านกำลังถึงจุดที่จะได้รับพุทธบัญญัติสมเด็จในบทโพธิสัตว์ก็ได้ทอดกายเป็นสะพานเพื่อพระผู้มีพระเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันตสาวกกว่า400,000รูปเสด็จผ่านไป1 บวก 400,000นี่นะนี่นะเราศึกษาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะอีกแค่อสงไขยเศษเท่านั้นนี่เราอาจจะทำอย่างนี้บ้างนี่เนาะนี่อย่าลืมว่าไม่ได้ใช้กำลังฤทธิ์นะไม่ได้ใช้ฤทธิ์คนยอมตายแล้วเนี่ยไม่ใช้ฤทธิ์หรอกเพราะรักและเทิดทูนบูชาเนี่ยอะไรก็ยอมนั่นนี่เนาะแปลว่าลึกๆท่านคงต้องมีเจตนาอะไรที่ยังไม่สำแดงออกแต่รู้ได้เฉพาะพระองค์นั่นที่ยอมอย่างนี้เพื่ออะไรนี่เนาะนี่ไงเพื่ออะไรล่ะ
พอดีเวลามันหมดคืนนี้อย่าลืมนะลูกนะหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญอราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้ะ